มันเลี้ยวไม่ได้หรอโอ้โหหลายมันดองมากอันนี้เป็นคนอกหักเนาะจัดติ๊ดเดี๋ยวไปทำอะไรลองไปยิ้มไปสวยๆนะล่ะโชว์เล็บหน่อยโชว์เล็บหน่อยเล็บอะไรหลังจากนั่งทำมาทำว่างไงทุกคนเนื่องจากว่างเราเลยนั่งทำเล็บเองนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวว่าทีวีทุกคนอาจจะเห็นว่าวันนี้เราอยู่ในที่แบบสถานที่แปลกอีกแล้วใช่ไหมวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยองนะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะใช่วันนี้นะคะพวกเราสามคนเนี่ยจะมาถ่ายเอ็มวีเพลงอมยิ้มฉันมีเพียงอมยิ้มมาให้เจอคือทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญเพื่อมาถ่ายทำเอ็มวีเนาะแล้ววันนี้พวกเราสองคนนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะถ่ายทำเบื้องหลังให้ทุกคนดูนะว่าการถ่ายทำเอ็มวีอมยิ้มในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างใช่แล้ววันนี้มีเด็กๆมาใช่วันนี้มีนักแสดงเด็กๆเยอะมากรับรองว่าเจียวจ้าโอ้โหล่าเริงแน่นอนว่าวันนี้นะว่าโชว์หน่อยโชว์ตัวหน่อยค่ะนี่คนนี้นั่งเอ็มวีและนักร้องของเรานั่นเองค่ะทุกคนดูวันนี้แต่งตัวน่ารักมากเหมือนเด็กฝรั่งเลยอ่ะหมุนๆๆหน่อยทุกคนมันจะต้องแต่งตัวอารมณ์แบบว่าเรามาเรียนพิเศษนะคะนี่นะคะแต่งตัวมาเรียนพิเศษนะคะยิ่งใหญ่มากใช่เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะถ่ายทำฉากแรกแล้วเนาะฉากแรกที่เราจะถ่ายก็คือฉากที่คุณแม่มาส่งเราที่โรงเรียนเพื่อมาเรียนโรงเรียนเนาะฉากที่พวกเราด้วยแต่ว่าตอนนี้ถ่ายคุณแม่อยู่แม่ขับรถอะไรเดี๋ยวทุกคนวันนี้นะคะเรามีพาเอ็กซ์ด้วยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าน้องเขาเป็นใครหน้าตายังไงนะเดี๋ยวเราพาไปสัมภาษณ์นักแสดงทุกคนเลยแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปถ่ายทำฉากแรกก่อนแม่ด้วยนี่ตอนนี้ก็กำลังเริ่มถ่ายแล้วนะคะทุกคนตรงนู้นนะคะเป็นรถคุณแม่เนาะที่กำลังถ่ายอยู่นี่ตรงนี้เป็นนักแสดงนะคะที่รอถ่ายทำอยู่นะนี่นี่อยู่ฉากพระเอกสุดหล่อเลยเปิดตัวเปิดตัวทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังถ่ายฉากที่พระเอกของเรานะคะเปิดตัวนั่นเองแล้วคือแบบเปิดตัวแบบฉากแรกหล่อๆเลยนะทุกคนนี่ตอนนี้นะคือกำลังบีฟนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างเนาะแต่จะต้องมีฉากที่แบบว่าพระเอกเขาล้มทุกคนก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดผมแบบหล่ออีกรอบนึงตอนนี้ค่ะคือพวกเราทุกคนก็กำลังรอนะคะเพราะว่ากำลังถ่ายฉากพระเอกซึ่งทุกคนดูแดดร้อนมากตอนนี้คือแบบตอนนี้ประมาณ10โมงนี่แหละทุกคนแต่คือมันร้อนมากอ่ะดูตารอลุกขึ้นลุกขึ้นยืนแล้วก็ทำหล่อเท่ต่อทำสวยผมหล่อก่อนอาวิว่าแนะนำเพื่อนหน่อยมีใครบ้างคะมีเจ้าหอนะชื่ออะไรคะชื่อเป็ดครับวันนี้ฮันก็เป็นเด็กทั้งหมดนะที่มาถ่ายกับเราวันนี้ร้อนไหมร้อนอันนี้ยืนรอก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปเข้าฉากแหละร้อนเลยนะวันนี้แต่เดี๋ยวมีขนมให้กินมีขนมมีของเล่นให้ด้วยถือว่าพร้อมยังนี่ตอนนี้พระเอกกำลังถ่ายอยู่นะคะฉากลมสะดุดสะดุดโอ้พี่วาวต้องไปยืนตรงนู้นนะทุกคนเป็นแบบว่าติดขาเล็กๆน้อยๆร้อนไหมคะแม่ตอนนี้จะเป็นฉากที่น้องๆจะต้องกรี๊ดกันนะครับกำลังติดไมค์ให้น้องๆนะครับพร้อมนะถอยถอยนิดนะครับถอยถอยเยอะนะครับ3 9 3 9 1 2 3พอโอเคกล้องมากล้องสปีดมาและแอคชั่นครับยอมก่อนมอยติดอะไรว้าวตอนนี้น้องๆกำลังจะเตรียมตัวซิงค์แล้วนะครับน้องวิวามาว่างโอ้โหตายดูเขาล่างกระโดดโอ้ย
เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดเล่นสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับแม่พาน้องถ่าย MV เหนื่อยมากร้อนมากแต่สนุกสนุกยังครับพักเบรกท้องครับต้องเดินในท้องน้องตื่นกันแต่เช้าเลยใช่แล้วนอนดึกด้วยซ้อมเต้นซ้อมเต้นซ้อมเต้นเพราะว่าท่าคิดได้เมื่อคืนนี้เลยเดี๋ยวดูท่าเต้นนั้นน่ารักแค่ไหนครับผมใช่เหรอเดี๋ยวพี่มีเพื่อนที่เต้นให้ดูนะตอนนี้ระหว่างรอนะรอเขาเต้นไปแล้วก็มาซ้อมเต้นกันก่อนจัดไปครับก็ถึงฉากที่จะเป็นฉากที่น้องวิว่าเนี่ยลิปซิงเพลงนะคะแล้วก็ชายถ่ายเต้นด้วยทุกคนใช่เต้นด้วยกัน3คนเลยอ่ะตอนนี้ก็ถ่ายวิว่าลิปซิงนี่ว่านั่งค่อยถ่ายนั่งค่อยขาใช่แล้วของอะไรเสร็จให้ดูใส่กระเป๋าไม่ไว้ว่ามากล้องหน่อยดูดิถ่ายนี่พี่วานะคะรับหน้าที่เป็นผู้เปิดเพลงเนาะมาลบๆโยกโยกโยกเลยอ่าหมาแบบโอ้โหโอเคยิ้มไหมโอเคยิ้มแล้วยิ้มไหมยิ้มน่ารักลองไปยิ้มไปสวยๆน่ารักรักกันรักกันทำหัวใจเออแอปชอบเธอนี่ทุกคนตอนนี้นะก็ถ่ายแล้วกันตอนนี้นะคะกำลังตรวจเช็คความเรียบร้อยเนาะนี่ทุกคนเดี๋ยวจะพามาทัวร์โรงเรียนแบบสั้นๆนะคะเป็นไงทุกคนสั้นๆกระชับเรียบร้อยความให้คุณดูเยอะแวะเออคิดใครเฮ้ยฉากนี้มาคุ้นๆน่ะเอ้ยอ๋อเพลงแค่น้องเองใครยังไม่ได้ฟังนะคะนี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ไปฟังกันได้นะคะเป็นเพลงแค่รุ่นน้องเพลงแรกของพวกเราเลยนะไปฟังกันได้เลยค่ะคือตอนนี้ก็เพลงแค่รุ่นน้องเราก็ถ่ายที่โรงเรียนอัสสัมชัญเหมือนกันเพลงอมยิ้มเราก็เลยมาถ่ายที่นี่นะคะถือว่าไปเป็นเพลงเกี่ยวกับว่าโรงเรียนเป็นเด็กตอนนี้นะคะก็คือนักแสดงทุกคนเนี่ยไปรออยู่ที่ห้องเรียนแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้เราสองคนมาถ่ายฉากเต้นหรือว่าเพลงท่าเต้นนี้น่ารักง่ายมากทุกคนสามารถเต้นตามได้ใช่อยากทุกคนเต้นเพราะมันน่ารักมากๆเลยนะคะอยู่ข้าวทุกคนเลยไม่กินข้าวแต่เช้านี่คือจริงว่าเรา4คนเนี่ยแม่ลูกนะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าจริงคือแบบเมื่อเช้าก็แต่งหน้าผมก็ออกมาเลยกินแค่นมนั่นแหละเอาไปเดี๋ยวเรารีบถ่ายฉากนี้เสร็จนะคะก็อาจจะมีพักนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปดูต่อฝากอยู่ให้แม่ไปครับยิ้มเลยนะOne hour later. ตอนนี้นะคะพวกเราก็ไปเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนทรงผมเลยค่ะเป็นมัดแกะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเราจะมารับบทบาทเป็นนักแดนเซอร์ให้น้องใช่แล้วตอนนี้ค่ะพวกเราก็เปลี่ยนสถานที่แล้วนี่ตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ตึกอนุบาลของโรงเรียนนะคะนี่แล้วก็นี่เป็นห้องเรียนห้องเรียนที่เราจะถ่ายเนาะเพราะว่าเราดูมาเห็นไฟทะลุมาทุกคนเราจะถ่ายฉากในห้องเรียนนะคะแบบเริ่มเรียนแล้วเนาะเราก็เลยมาที่ห้องเรียนแทนนะคะตอนนี้คือกำลังแก้ผมน้องวิว่านะเพราะว่ามันหลุดแล้วก็ตอนนี้มันเป็นเวลาบ่ายโมง47ใช่ไหมทุกคนคือทุกคนหิวข้าวมากค่ะแล้วก็เลยสั่งพิซซ่ามากินใช่แล้วตอนนี้แล้วก็กินข้าวเที่ยงอยู่เนาะอยู่ตรงนี้ข้าวเที่ยงรวมข้าวเช้าใช่เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่าเขาทำอะไรกันอยู่แล้วทุกคนคือรองเท้าแบบเยอะมากข้าวนี้แล้วไงไปเข้าไปนี่ตรงนี้นะเป็นพิซซ่านะคะที่เรากินนะให้ทุกคนมันใหญ่มากอะไรนะไซส์อะไร XXXL ขนาดพิซซ่าเราคนเยอะเราเลยต้องใหญ่นิดนึงนี่นะตรงนี้เราจะทำทำคุกอยู่นะคะเพราะว่าผมน้องวิว่าหลุดอ่ะทุกคนเราเลยต้องทับเปียใหม่ดันจี้เดี๋ยวทำอะไรครับผมแนวมากเลยทุกคนทำอะไรอยู่คะ
เล่นกับพี่นะคะน้องๆก็นั่งรอกินขนมตั้งนานๆนะคะพอไปเราเปิดเพลงให้ผ่านดีกว่าทุกคนเฮ้ยรอฟังเพลงกันดีกว่ามาบนกระดาษเราก็มีเขียนคำว่าผมยิ้มได้นะเข้ากับทีมเพลงของเราน่ารักใครเขียนได้ถ่ายแน่นอนว่าเป็นคุณแม่ว่า A few moments later ตอนนี้นะเราก็กำลังรอน้องอีว่าถ่ายค่ะถ่ายไปจ้าเช่นกับน้องอีว่าเป็นแดนเซอร์นะเราต้องบีบทุกคนเพราะว่าน้องอีว่าเกรงไอเขินเพื่อนเพื่อนเยอะไม่ได้เจอกันนานอายนิดหน่อยนั่นแดนเซอร์ร้องสิแดนเซอร์ร้องมันเลี้ยงไม่ได้หรอโอ้โหหลายอันไหนดอกมาเลี้ยงค่ะเดี๋ยวพวกเราก่อนถ้าดอกไหนอันนี้เป็นคนอกหักเนาะตอนนี้นะคะเรากำลังถ่ายฉากที่ห้องเรียนทุกคนอยู่ฉากนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆที่ว่านั่งโต๊ะเรียนแล้วก็อยู่บนหน้าต่างแล้วก็ที่ว่านี้นะสำหรับเราก็จะมีนักเอกของเรามานั่งนะคะก็จะแบบตามในเนื้อเพลงเนาะทุกคนก็มีเด็กใหม่เข้ามามานั่งข้างอีว่าก็จะแบบแอบเป็นจังเลยตอนนี้กำลังบีบไปอยู่นะทุกคนว่าแบบทำยังไงว่าเราอีว่าจริงๆขนมสบายใจมากทุกคนเพราะว่าว่างไม่เป็นทุกคนมองอาจารย์หนึ่งสองสามมองอาจารย์อาจารย์มาอาจารย์มาทุกคนอาจารย์มาทุกคนเด็กๆครูมาฉากนี้นะทุกคนก็เป็นฉากที่คุณครูนะคะแนะนำเรียนใหม่นั่นเองเลยอันนี้เป็นห้องเรียนของเรานะทุกคนห้องเรียนที่แบบนี้นี่เขาสองคนจะได้นั่งข้างกันนี่ค่ะเป็นเด็กนักเรียนของเรารู้สึกตัวเองสัมผัสกับคนนี่ทุกคนพอดีค่ะไม่ได้ฟังสารมีว่าแอบมองที่เด็กปีนะทุกคนงั้นตอนไหนตอนที่เจ้าปีนเข้ามาแล้วไหนเจ้าครับเตยผมรอเดินแบบ Two hours later แต่ทุกคนตอนนี้นะพวกเราสองคนก็ออกมาพักนะคะเพราะว่าเรารับบทเป็นตัวประกอบคนตอนนี้นะคะคือเราเนี่ยไม่มีซีนนะคะเราก็เลยมานั่งกันอยู่ข้างนอกเนาะเพราะว่าข้างในเนี่ยเขากำลังถ่ายทำซีนแบบว่าอยู่ในห้องเรียนกันโชว์เล็บหน่อยเล็บอะไรหลังจากนั่งทำมาทำว่างไงทุกคนเนื่องจากว่างเราเลยนั่งทำเล็บเองนะเดี๋ยวที่นะไปแล้วกลับมาง่ายอันนี้น้องวาหิวแล้วน้องวายันหิวใช่น้องวาเลยกินไส้อีกแล้วพี่วาก็กินไป2ชิ้นทุกคนแต่คือมันใหญ่แบบใหญ่มากก็ XXXXL ทุกคนคือตอนนี้มีเด็ก2คนไม่ได้ถ่ายมาเล่นสนามเด็กเล่นแล้วค่ะล่าสุดป่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันแกะเล่นบ้างทุกคนแต่คือเราโตแล้วไงโรงเรียนมันปิดประมาณบ่ายสามโมงเออบ่ายสามแล้วตอนนี้ก็เริ่มกลับกันแล้วไม่ใช่เริ่มกลับเขากลับกันหมดแล้วใช่นั่นแหละเดี๋ยวเราพาไปดูกันทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้ก็ถึงฉากสนามเด็กเล่นแล้วเป็นฉากที่พระเอกนะคะจะมาเจอนางเอกเขานัดเจอกันใช่คือนางเอกกำลังแบบเศร้าเออเขาไม่มาแน่เลยแบบนี้หรือว่าเขาจะไม่เห็นจดหมายที่เราให้ใช่ไหมคะใช่ไหมมาบ้านเดี๋ยวเราไปดูแบบใกล้ๆหน่อยที่ว่าเดินมาเร็วๆนี่วิบ้าทำอะไรน่ะทำอะไรลุกขึ้นมานั่งดีๆเฮ้ยทุกคนดูนะไม่เศร้าเลยเศร้าก่อนเราต้องเบลอารมณ์เนาะเขาว่าวีว่าไม่เศร้าเลยทุกคนตอนนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็เดินทางมาถึงฉากสุดท้ายของ MV แล้วเย้จะได้กลับบ้านแล้วนี่ค่ะตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำฉากสุดท้ายนะคะเป็นฉากที่เขาขอบคุณแฟนไปเลยครับวีว่า
คะตอนออกรถแล้วก็ล้มพี่ซอสเป็นมีเฟซบุ๊กไหมคะเผื่อมีคะแนนติดตาม